ก็ดีกว่าไม่เปิดไฟอันนี้นาเรียพูดวันนี้ไม่มีคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันที่น้องมาร้านเดอะโวยเกลงพี่แอบฟังน้องๆสดอยู่ข้างนอกเสียงดีมากขอบคุณนะคะสวัสดีอาจารย์หยงค่ะน่าเลยมันแล่หรอใช่ไหมเดี๋ยวลองปิดไฟนะเอาหรือว่าสีนี้ดีสีนี้ดีไหมเปิดไฟแล้วนะนี่หน้าแรมไหมคะทุกคนดูให้หน่อยสวัสดีค่ะหรือว่ายังไงเปลี่ยนฟิลเตอร์หรอใส่ฟิลเตอร์คือเก่าเหรอเข้าไม่ได้ตัวเต็มแต่เสียงดีขนาดเขาเสียงไม่ดีน้องก็เสียงไม่ตกขอบคุณนะคะจำผมไม่ได้หรอกมั้งหนูไม่เห็นหน้าโปรไฟล์อ่ะเปิดอะไรดีเนี่ยแป๊บนึงนะคะทุกคนกำลังหาฟิลเตอร์ให้มันสว่างได้บอกจากลาวนะคะสวัสดีค่ะมีขายซ้ำเก่านะซะอันนี้ก็ได้ทุกคนทำอะไรกันอยู่คะสวยพูดคุยกันได้นะคะไรนะไอจีก็บ่ได้ผมบอแต่งหน้าก่อนอะไรอย่ากระจุกหายตอนนี้ทำอะไรกันอยู่คะก็เจอกันครั้งล่าสุดที่เกาะสมิตครับทีมกล้องอ๋อสวัสดีค่ะหนูไม่เห็นโปรไฟล์ไงหนูเลยไม่รู้ว่าใครลองเพลงให้ฟังหน่อยค่ะโอ้คือแต่เศร้าจังเขาก็ท่านได้กินเสียงง่ายมากหนูนอนไม่หลับอ่ะได้นอนประมาณ2ชั่วโมงมั้งนอนหลับอีกที3:00แล้วก็มาตื่นอีกทีรับตื่นๆหนูนอนไม่ค่อยได้ตื่นอีกทีนึงประมาณ5:30เกือบ6:00สวัสดีค่ะพี่กูหนูหลายบ้านใครหนูเยอะเหมือนบ้านหนูไหมหนูดิหมายถึงหนูที่มันเป็นแบบเป็นตัวไม่ใช่หนูนะต้องถามมาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะทากันแดดก่อนเชื้อเป็นรอบเดือนซิวขึ้นเลยอายุเท่าไหร่ปีนี้17ค่ะทากันแดดแล้วก็จะมีคนถามใช่ไหมว่าใช้อะไรบอกไม่ได้เขาไม่พิสเตอร์เขาไม่เข้าเขาไม่จ้าง
วันนี้ไม่มีจ้ากำลังจะแต่งหน้าไปข้างนอกกันค่ะไปทำธุระในเมียงสงสัยเช้าคนดูเลยน้องแล้วไม่เป็นไรขอพูดคุยกันเพลงพละข้างนางไอพอมากขอบคุณค่ะดีใจดีใจเราจะมาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาอยากให้เปิดกูสกินแคร์มากเลยน้องน่าใส่สุดต้องมันโฆษณาไม่ได้อะค่ะคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรอคะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างหรือเปล่าคะแบบบางคนพิมพ์มาหนูอาจจะไม่เห็นแต่ว่าส่วนมากอะหนูใช้แบบสกินแคร์ที่รักษาสิวเยอะเพราะว่าหนูเป็นคนฮอร์โมนแรงมากแล้วก็สิวเยอะอันนี้ก็คือสีพีทกบใต้ตาว่าใต้ตาดำทำงานหนักสุดใต้ตาทรงงานหนักหมายถึงว่าแบบน้องเหมือนแบบโดนไฟโดนอะไรทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทุกวันด้วยแบบทั้งติดขนตาทั้งอะไรนะติดตาสองชั้นหนูเป็นคนตาชั้นเดียวหนังตามันก็จะเหี่ยวแล้วก็เป็นดำเป็นอะไรไปทั่วไปทีสั้นนี่แหละเอ๊ะไฟมันก็สีแปลกๆว่ะอันนี้ดูง่ายกว่าเป็นคนจังหวัดอีหยังจ้าบ้านเกิดอยู่ชัยภูมิค่ะก็อยู่ชัยภูมิอำเภอคอนสวรรค์ค่ะแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่กู่แก้วอุดรค่ะกบใต้ตาสีเหลมกบอะไรอีกไหมรอยสีนิดนึงไหมไม่ถ้าแปรงได้ดีกว่าเพราะมันจะหนาเกินไปกระจกแปรงกันน้อยหน่อยพี่น้องกระจกแปรงน้อยมากวันนี้ใส่เสื้อแบบเสื้อผู้ชายอะไรเงี้ยผู้ชายแบบแบบไหมถ้าตรงนี้อ่ะอย่าฟาวไว้ในกินข้าวเอากินเลยยังไม่กินข้าวมันกินอะไรมีเสียงค่อยกินค่อยกินเอาไปก่อนนะแม่ไปอาบน้ำค่อยกินเอาเกลี้ยไปก่อนมันกินไม่ได้แล้วมันเกลี้ยออกมาแล้วพืดเลยยากกินยาใครดูอยู่บ้างเอ่ยน้องอยู่นั่นละขอบคุณค่ะสวัสดีทักทายทุกคนตอนเช้าค่ะเศร้าป่ะเศร้าอยู่ปุ๊บเอ๊ะสีทำไมปิดดีกว่าเป็นอะไรคะทำไมได้กินยาหนูกินตลอดค่ะกินยาซึมเศร้าค่ะกินยาต้านเศร้าอันนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะเพราะน่าจะเห็นข่าวกันแล้วบางคนก็ดราม่านะไม่รู้ว่าดราม่าทำไมคนเขาเป็นใครเขาอยากจะเป็นจริงไหมทุกคนผู้ใดอยากเป็นซึมเศร้าบ้าวะถ้าอยู่กับพี่มิเลเซอร์ในพอล้อกันทั้งวันใช่ค่ะคิดถึงตอนนั้นมากสนุกมากจอยสุดพี่
ี่กูไปงานไหนคะช่วงนี้เดี๋ยวก็หายขอบคุณค่ะชึบตอนนี้กำลังเอากะทิหาดเขากำนะคะอยู่ช่องวันค่ะลูกอ๋อเว้ยเดี๋ยวมีโอกาสได้หนูน่าจะได้ไปช่วงกรกฎาคมหรือเปล่าเออไม่ใช่กันยาสกินแคร์หรอคะสกินแคร์หนูใช้เกี่ยวกับสิวอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ฮอร์โมนแรงแล้วก็สิวเยอะมากแล้วแต่งหน้าทุกวันด้วยค่ะมันเลยแบบเหมือนกระตุ้นมากกว่าเดิมไอ้ก็จะมาแบบมักเป็นสิวโพดสิวอุดตันสิวอะไรแล้วก็ต้องกดแล้วก็รักษาตลอดทำให้ทำการตลอดเปลืองเงินหยอดหนาอยู่แล้วค่ะต้องเจอค่ะแต่ว่าไม่ได้เติมเต็มนะทุกคนแค่แบบกดสิวแล้วก็เลเซอร์อะไรเงี้ยเลเซอร์รอยดำคนก็เลยบอกว่าเติมเต็มบ้างเนาะหน้ายานบอกหนูกลัวแบบกลัวมากกลัวแก่เร็วเพราะว่าแสงแดดบนเวทีทุกคนมันแรงกว่าแสงอาทิตย์แบบเป็นร้อยเท่าอ่ะมันแรงกว่าพวกแสงแดดจากธรรมชาตินะสังเกตดูแบบทำไมเวลาหนูขึ้นเวทีแล้วเหงื่อเยอะมากยิ่งเวทีหมอลำแล้วเต้นแรงๆอ่ะเหงื่อเยอะมากเพราะว่าไฟมันแรงมากค่ะทุกคนเหมือนแบบคือจังเปิดเตาพิงนี่ไหมมันร้อนมากแล้วเวลาร้องเพลงอ่ะมันจะเหนื่อยกว่าปกติถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายหรือว่าไม่ได้ร้องเป็นประจำอ่ะจะร้องไม่ได้เลยเพราะว่ามันหอบค่ะใครอยู่หนูทั้งเต้นทั้งร้องจนชินแล้วมันเลยว่าไงแต่ถ้าเริ่มใหม่อ่ะทุกคนเหมือนแบบห่างงานไปนานๆแล้วไปเริ่มใหม่แบบบนเวทีที่ไฟเยอะๆแล้วเต้นแรงๆอ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหมือนจะตายอ่ะทุกคนมันแบบมันหอบแล้วมันคือจังแบบแรงเป็นซิปโล่งสินะไฟมันแรงค่ะทุกคนแล้วเครื่องเสียงมันเหมือนมันมีแรงกระแทกด้วยมีแรงกระแทกจากเสียงกระเดื่องอะไรเนี่ยแล้วเวลาเราสวัสดีค่ะแล้วเวลาเราร้องไปแล้วมันก็จะตึบใส่หน้าอกเราเนี่ยแล้วไฟมันแรงๆแล้วเราเต้นด้วยขอค่อยทาปัดแป้งเบอร์สว่างลงนะเดี๋ยวหน้าเล่แต่งหน้าเข้าเมืองค่ะไปข้างนอกเดี๋ยวทุกคนสิตกใจเห็นตัวจริงแล้วเอาขึ้นไปน้ำสิถ้าไม่แต่งหน้าไปก็คือหน้าจะแล่ ไปแป้งเบอร์ขาวสว่างจ้าทำไมยิ่งเปิดไฟมันยิ่งแลบแห้งเต้นยากกว่าเก่าอีกอายุเท่าไหร่แล้วค่ะ17ค่ะได้อยู่แต่ว่าในกล้องอาจจะมุมมัวนะคะทุกคนแต่ข้างนอกมันพอดีไหมนะสวัสดีทุกคนนะคะทำอะไรกันอยู่คะในนี้มันสูงของขวัญไม่ได้เนาะไอจีเอาไว้แบบไลฟ์พูดคุยกันที่จริงอะทีแรกผมว่าจะไลฟ์ในเฟซใหม่เพราะว่าไม่เคยไลฟ์สักทีแต่ว่า
มันอะไรไม่ได้มันต้องครบ60วันก่อนเชื่อหนูเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนมั้งหรือเดือนกว่าเอาคือห่อนขยับตัวป่ะร้อนมากหรือเสื้อหนาน้ำหอมหอมจริงคอลเลคชั่นใหม่ยังหอมใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรกันคะว่ามันอย่างดีส่วนพี่น้องบอกไหมกลัวเงียบเกินไปแบบพิมพ์มาคุยกันเลยตอนนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยขึ้นแต่คนดูสวัสดีค่ะทำงานกันอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าเรียนกันอยู่ไหมหรือว่าไม่มีใครพิมพ์มาเลยอะหรือว่ามันไม่ขึ้นอุ๊ยลืมใส่ตาปลอมหนูว่าจะใส่ตาปลอมก็ใส่ทุกวันเลยใส่ไม่ให้ตามันลอยค่ะเพราะว่าเราเคยใส่แล้วแล้วทีนี้พอเราไม่ใส่มันก็จะลอยเพราะว่าตาดำเราลิกลงติดตามมาตั้งนานตอนนี้เป็นสาวแล้วขอบคุณค่ะหนูเจอพี่ยูครั้งเดียวตอนงานหน้าอำเภอปานบุรีอู้ขอบคุณนะคะแต่หน้าเข้าเมืองนะคะวันนี้เข้าอุดรอุ๊บอ๋อเดี๋ยวน้ำหอมที่หนูใช้หรอคะหนูใช้ของ Butterfly ค่ะเขาไม่ได้เข้าอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกน้องทุกคนเราพูดกันดูขีดังแค่อะไรสิแต่ว่ายูมิแต่ว่าหนูไม่ได้ใช้น้ำหอมอย่างเดียวหนูใช้ออยล์น้ำหอมด้วยค่ะใช่สวัสดีพี่เดมอยู่ไหนใช้ออยล์น้ำหอมหลังจากที่ทากันแดดทาเลยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ทาลงตัวแล้วก็ยูมิอยู่สีเลยทาออยล์ไปที่ตัวออยล์อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมอยู่แล้วมันเป็นออยล์ของโจน่าหรือเปล่าเนี่ยดูนะนี่ราคาแอบเกแต่ว่าก็ดีเลยค่ะดีเลยหนูชอบทาให้มันเรื่อยๆแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมน้องเล็กเหรอคะพี่หนูซื้อชุดน้องมิโกะจังแล้วทีเนี้ยพี่เขาเป็น FC เขาเลยบอกว่าเอออยากฝากมาให้กำลังใจน้องยูนาอะไรเงี้ยฝากน้องคนนี้มาให้อันนี้เป็นกลิ่น The Legacy Body Oil มันจะมีหลายกลิ่นเลยค่ะเลือกดูได้สกินแคร์ไหนๆก็ได้พูดแล้วเนาะทุกคนเขาไม่ได้เข้าเราหรอกแต่ว่าใช้จริงดร.พงษ์ค่ะใช้ของดร.พงษ์อันนี้สีไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนทุกคนเลือกอันนี้สวัสดีพี่แนนค่ะอันนี้ใส่แล้วอันนี้ก็ได้สีดำตาง่ายพูดอันนี้สีเทาเหรอนีโมกเกรย์ใส่อันนี้ก็ได้สีเทา
มันจะเป็นเทาแบบเทาอ่อนๆไม่ได้เข้มชึบเทียมไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าตาแห้งกิฟต์อันนี้ใช้ดีมากแต่ว่าราคาแพงแม่ๆเขาซื้อมาให้อ่ะเขาไม่อยากซื้อให้ราคาแพงมากหนูไม่กล้าซื้อเองอ่ะว่าหนูไม่ค่อยชอบซื้อแบบของแบบจุกจิกเสื้อผ้าก็ซื้อด้วยพี่น้องจะเคซี่อย่างเดียวคือของกินค่ะของกินเท่านั้นที่น้องเอฟวิตติ้งที่จะสามารถดูดซับของยูกิได้ก็คือของกินอึ๊บเอออีหมีงูมันต้องใช้แรงอะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาใหม่พิมพ์มาทักทายกันได้เด้อสงสัยนั่งฟังหนูพูดอย่างเดียวใช่ไหมนี่เอาคือไลน์แท้เดี๋ยวเที่ยวออกก่อนอ่ะจุ๊บยูมีกระดึบมาแล้วใช่ค่ะน้องงงว่าทำอะไรใช่ไหมลูกอืมมาซะพ่อกับแม่กินข้าวแล้วพี่ยูกิยังไม่กินข้าวเลยเมื่อวานนี้ไม่กินข้าวทั้งวันนะทุกคนเหมือนแบบหนูน่าจะเป็นเมนวันที่สองอะไรเงี้ยแล้วมันเลยแบบฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงแล้วหงุดหงิดมากเมื่อวานนี้เก็บตัวอยู่แต่ในห้องคนเดียวไม่คุยกับใครเลยแล้วก็ดูแต่หนังข้าวก็ไม่กินจนทัปปานีล่ะว่าไม่กินฮอตข้าวทุกคนเป็นไหมคะบางทีแบบเหมือนบางเดือนอย่างเงี้ยเดือนนี้แปลกมากแบบหงุดหงิดเป็นพิเศษเพราะว่าไม่รู้อะแล้วยิ่งเดือนไหนที่แบบเป็นแรงๆแล้วต้องขึ้นคอนเสิร์ตนะโอ้โหแล้วปวดท้องมากๆเลยค่ะหนูเป็นคนที่แบบถ้าเป็นแรงๆแล้วจะปวดท้องแบบปวดมากปวดแบบบิดแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าหนูเป็นตอนไหนแหมเนียนเนียนเนียนเก็บอาการเก่งไงแต่ในใจก็คือแบบเวลาคนดึงอะไรเนี่ยศูนย์มากแต่ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่บอกเขาว่าคุณพี่อย่าดึงนะคะคุณพี่อย่าดึงนะแล้วส่วนมากไม่มีผู้หญิงดึงนะคะไม่ค่อยมีพี่ผู้หญิงดึงส่วนมากจะเป็นผู้ชายแก่ๆหน่อยชอบดึงไม่รู้ดึงทำไมดึงจนหัวซักหน่อยไหมพี่น้องแกน่าจะเมาเลยค่ะแต่ว่าเมามันก็พอมีสติอยู่นะทุกคนมันก็ต้องมีแหละมันต้องมีสักครึ่งนึงแหละสติคนเราแต่เขาน่าจะแบบเหยียบดึงแบบเลนหัวหรือป้าแต่คนเมาเนาะมันก็ต้องทรงตัวไม่อยู่มันก็ลาวแบบลาวแขนแบบแห้งเป็นพิเศษสีนี้สวยเรียนยังลูกสีนี้สวยอุ้ยสีแววมากสีพอดีมากแบบมันไม่ได้เทาแบบปึ้งอะไรอย่างค่ะแต่ในกล้องมันจะชัดหน่อยเพราะว่าใส่ฟิลเตอร์แห้ไม่ได้เทาแบบปึ้งไปเลยแต่ว่ามันเทาแบบปึ้งเท
ถ้าไว้พอดีอ่ะนี่ปีนี้เรียนหนังสือไหมเรียนทุกปีค่ะปีหน้าก็จบแล้วเฮ้ ชอบเวลาน้องคุยยิ้มไงแล้วก็เลยเปิดเวลามองหน้าคุณยูชอบกินอะไรคะหนูชอบเยอะมากค่ะพี่แต่ว่าถ้าพิเศษจริงๆเลยคือแซลมอนชอบมากชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยสามารถนั่งกินทั้งวันได้เลยค่ะถ้าไม่กลัวอ้วนคอนแทคจึ้งมากใช่ไหมคะปึ้งเดี๋ยวหยอดน้ำตาเทียมนิดนึงเพราะว่ามันจะเคืองมันจะเคียงน้องยูยังอยู่หายทองคำไหมคะอยู่ค่ะคนสวยสวัสดีค่ะปีหน้าก็จบแล้วเรียนจบปวช.แล้วแล้วหนูก็จะไปเรียนต่อละทีนี้สวัสดีพี่ฟองค่ะวันนี้งานไหนคะน่ารักทุกวันเลยกดไลค์ทุกวันเห็นอยู่ค่ะเห็นเม้นด้วยเห็นทุกคนนะคะน้องอยู่สายตาสั้นหรอไม่ค่ะสายตาปกติมากเลยแต่ว่าหนูใส่ให้มันไม่ตาลอยพี่ยูชอบตุ๊กตาอะไรคะตุ๊กตาเหรอคะที่มันฮิตตอนนี้เหรอคะที่อยากได้ตอนนี้คือแบบดูน้องบู้เวอร์สองไว้แต่ว่าน้องบู้เต็มบ้านแล้วแต่ที่อยากได้จริงๆคือไอ้ทุกคนรู้จักหลวงเจไหมที่มันเป็นกล่องสุ่มอะที่มันจะมีปางมาร์กหน้าปางอะไรเงี้ยอยากได้มากวันนั้นไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวกับพวกพี่ไปดูหนังที่เมเจอร์แล้วก็ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวกันต่อไปเจอปางมาร์กหน้าแบบที่มันเป็นกล่องสุ่มอยากได้มากแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าจำกัดงบตัวเองเพราะว่านะคะเพราะเราซื้อเสื้อมาแล้วไงวันนี้ไปนนทบุรีจ้าวันนี้กี่งานคะหลายงานแน่ๆเลยพี่ใหญ่อ่ะโอลงสีตาได้แล้วจ้าโอ้วันนี้ตาเท่ากันเป๊ะมากลงสีออดก่อนชึบชึบชึบทำไมมันเป็นม่วงๆเนี้ยเป็นน้ำไฟบ่หึชึบ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 นี่เรียบร้อยอู้ทองหอมโอ้ในกล้องไม่เห็นสีอะไรเลยใช่ไหมคะไม่เห็นสีเลยใช่ไหมต่อไปใช้สีทาตาอันเมื่อกี้คือสีทาตาแต่ว่าหนูใช้เป็นสีพื้นของอันนี้เฉยๆมันจะเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆ อ่อนแบบอ่อนมากอุดรไม่ตกค่ะของอันนี้อะไอคอน by absolute new york แล้วก็อันต่อไปที่จะทาตรงเปิดตาก็คือ Chanel นะคะไม่รู้เบอร์ไหนพี่เขาซื้อมาให้ไม่ได้ซื้อเองสักอันเลยค่ะเพราะว่าไม่ลงทุนอะไรเลยสวัสดีพี่เอสวันนี้งานไหนคะทา2สีชุบเปลือกตาเริ่มไปละอยู่อุดรเหมือนกันเลยเอ้าอยู่อำเภอไหนจ้ะอยู่อำเภอไหนคะหรือว่าอยู่ในเมืองเลยอ
สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะพี่มาคุยกันได้เด้อเช้าอยู่ไงปกติขึ้นลอยแหละเมืองครับอ๋อเคยเจอกันไหมคะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้มาเล่นที่อุดรเท่าไหร่เนาะส่วนมากไปแต่จังหวัดอื่นแต่ก็มีอยู่นะคะตุลาวันที่5หรือเปล่า5ตุลาอยู่ตะวันแดงอุดรไม่นะวันที่นี้ไม่นะไม่แน่ใจจำงานไม่ค่อยได้ยังว่าไม่ค่อยได้เถอะไม่ได้เลยเจอกันงานบุญบั้งไฟร้อยเอ็ดอุ้ยม่วนจอยมากบอกเลยม่วนจอยทุกที่ค่ะแบบไปที่ไหนทุกคนน่ารักกับหนูตลอดดีใจมากที่ยังมีคนจำกันได้แล้วก็ยังมีคนซัพพอร์ตกันอยู่หนูยังไม่กินข้าวเลยค่ะเริ่มหิวละช่วงนี้ขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้โพสต์หรืออะไรเพราะช่วงนี้ติดเน็ตฟลิกซ์มากแล้วก็กำลังทำการบ้านเกี่ยวกับโชว์อยู่ก็เลยปิดห้ามรบกวนไว้ก็เลยอาจจะไม่ได้ตอบใครเลยนะคะแม้กระทั่งพี่สาวตัวเองยังไม่ตอบเลยจ้าลืมทุกคนก็เลยแท็กนางมาดูหมั่นพกพรเพราะน้องสาวไม่ตอบเลยลืมตอบขอโทษด้วยนะเซ่เขาแต่อยากอยู่กับว่าได้อยากหรอกแต่ว่ากำลังว่าสิตอบนะไหมทุกคนเคยเป็นไหมเหมือนแบบว่ากำลังจะตอบใครแต่เราคิดคำตอบไว้แล้วแล้วเราคิดว่าเราตอบไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ตอบไปเลยยังสินะแบบอ่านหนังสือหรือบางทีก็กดแช่ไว้แล้วดูแค่ตรงข้างหน้าแล้วคิดว่าตัวเองตอบแล้วก็เลยกดออกเพราะว่าลืมนี่แหละสาเหตุที่ไม่มีคนคุยเลยถามกันเข้ามาเยอะมากว่าทำไมแบบไม่มีคนคุยหรอนี่แหละค่ะสาเหตุหนึ่งเวลาไม่ตรงสองเวลาเสร็จงานแล้วเหนื่อยชอบปิดห้ามรบกวนไม่ตอบใครเลยจ้าก็เลยกลายเป็นว่าอยู่คนเดียวชินแล้วแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะแต่ว่าก็จะยากนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่คุมเข้มถามว่าคุณพ่อกับคุณแม่ปิดกั้นไว้ไม่นะคะแกปล่อยอิสระมากตามที่จริงเนาะแกบอกอย่าคุยใครคุยเลยแค่บอกให้รู้แค่นั้นว่าเกิดอะไรขึ้นคุยกับใครเขาคือใครหรือว่ามาจากไหนเขาเป็นคนยังไงหรืออะไรยังไงจริงๆมันก็ยังไม่ถึงเวลาหรอกเนาะทุกคนที่จะพูดเรื่องนี้แต่ว่าก็เอาตามความจริงอ่ะทุกคนเนาะโลกแห่งความเป็นจริงมันจะมาพูดว่าไม่มีใครเข้ามาค่ะมันก็ไม่ได้ถูกไหมทุกคนมันก็มีอ่ะเออแต่ถามว่าเราโฟกัสไหมเราก็ยังไม่โฟกัสหรือยังเรียกว่าหนูคุยอยู่กับอ๋อนี่ก็มีบ้างค่ะมีบ้างไม่รู้จะใครก่อนเราไม่ได้แบบว่าคุยแล้วเราจะโฟกัสไปที่เรื่องเดียวว่าเราจะต้องเป็นแฟนของเขานะอะไรเงี้ยคุยเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้ค่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เออวันนี้เป็นไงบ้างทำงานนี่เจอคนแบบนี้อย่างนี้ต้องจัดการยังไงดีคะหรือว่ายังไง
อ๋อเป็นอย่างนี้ก็เคยเจอเหมือนกันนะให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยแค่นี้มันก็ดีแล้วทุกคนแค่ซัพพอร์ตกันแค่นั้นมันไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้วต้องพัฒนาความสัมพันธ์เป็นอย่างเดียวถูกไหมแต่ว่าถามว่าถ้าเราคุยในความรู้สึกที่เท่ากันเนาะทุกคนแต่ถ้าอีกสมมติอีกคนนึงแบบคิดไม่ได้คิดกับเราอีกแบบนั้นแต่ว่าเหมือนพูดให้คำพูดที่แบบเหมือนให้ความหวังอะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเออฉันคิดอีกแบบนึงกับคุณนะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราคิดถูกไหมทุกคนแล้วเราก็กลายเป็นว่าพอคิดไปแล้วอะหลังจากที่คิดไปแล้วแล้วอยู่ดีๆเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเอองงเอาไงดีแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแค่พูดไปเฉยๆแบบว่าบางทีอาจจะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เจอบ่อยนะก็เลยนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นว่าที่พี่ๆเขาถามว่าไม่มีแฟนมีอะไรมันก็ยังไม่ถึงเวลาทุกคนหนูก็ยังเด็กอยู่นี่แหละคุยเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าถ้าสมมติว่าหนูคุยปกติกับเขาแล้วเขาเริ่มลึกละแล้วก็จะก็ไม่ได้ออกมาหรอกแล้วก็เหมือนประมาณว่าเราเริ่มที่จะกันตัวเองมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าผลเสียมันเยอะกว่าผลดีใช่ไหมคะการที่เราจะคบกับใครสักคนหรือว่าเราจะในจังหวะนี้มันยังไม่เหมาะสมรอหนูโตกว่านี้ก่อนค่ะค่อยว่ากันเนาะโฟกัสที่งานก่อนดีกว่าอันนี้ไม่ได้ตอบให้มันดูอันนั้นแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆทุกคนหนูก็ทำงานแล้วก็งานของหนูมันต้องใช้พลังเยอะด้วยไงถ้าจะแบบสมมติเรามีแฟนเนาะถ้าสมมติมีเราก็ต้องเทคแคร์เขาหรือว่าต้องมานั่งคอยเอาใจนู่นนี่หรือว่าอาจจะมีปัญหาไปถึงในด้านของการโชว์ด้วยก็ได้แบบห่วงกันไม่อยากให้เต้นแบบนี้ไม่อยากให้ใส่แบบนี้หรือว่าไม่อยากให้คุยกับคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยเงียบไม่รู้ใช่ค่ะจะได้ไม่ผิดใจกันใช่หนูว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือนี่แหละในช่วงที่เราคุยกันเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละพอพัฒนาไปแล้วอะเราจะได้เห็นอะไรที่มันเราจะได้เห็นนิสัยของแต่ละคนลึกกว่าการที่เรารู้จักกันภายนอกรู้จักกันแบบห่างๆหรือเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยเราจะเห็นอีกมุมมองนึงของเขาแล้วเราต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเราจะรับมุมมองนั้นได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็คือยังไม่ต้องมีใครดีกว่าเอาดีๆจากที่มันจะจากที่เราเคยรู้จักกันดีๆมาก่อนแล้วเราแบบไปเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์นั้นมันก็จบแล้วก็หายไปเลยก็กลายเป็นแบบจากคนรู้จักกลายเป็นคนไม่รู้จักมันแย่มากเลยนะทุกคนแค่คิดก็ใจหายถูกไหมก็เลยกลายเป็นแบบอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแม่สบายใจได้เลยค่ะไม่มีใครอยู่แล้วอยู่คนเดียวกินข้าวดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนไปวันๆสบายใจกว่าลงกิตเตอร์โอ้ทามานานละไม่เสร็จสักทีชึบมีอู้เหลี่ยมใครมีประสบการณ์ยังไงแลกเปลี่ยนกันได้นะคะรายนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันรับรองว่าสิ่งที่ทุกคนแลกเปลี่ยนมันจะไม่ออกไปแน่นอนเพราะว่ายังไงหนูก็ลบไลค์อยู่แล้ว
oh no ของแถมดอลลี่อายนิดนึงชุบโฟกัสใช่ค่ะใช่ถ้าถึงเวลาหนูเชื่ออย่างนั้นยิ่งแสวงหาแล้วยิ่งจะเจอสิ่งที่มันไม่โอเคหนูว่าอยู่เฉยๆถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมาเองพูนเด้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีเวลาของมันโดยเฉพาะเวลานอนอะมาแล้วมาแล้วตอนเย็นหนูไลฟ์สดไม่รู้น่าจะมาไม่ทันค่ะหนูน่าจะไปแบบถึงดึกเลยแม่ๆก็น่าจะง่วงกันพรุ่งนี้หนูจะไปเล่นกองอยู่รู้แต่ว่าหนูเป็นเด็กดีก็จะเจอคนดีๆและเหมาะสมสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะแม่กลัวมากมากกลัวว่าวันหนึ่งเราจะเจอคนที่ไม่ดีอ่ะมันจะเป็นยังไงชีวิตนี้คงจะต้องผิดหวังแน่ๆผิดหวังเสียใจร้องไห้แตกสลายโอ้รับไม่ได้กับความรู้สึกนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือขอเที่ยวให้รอบโลกก่อนจริงนะคะอันนี้คือความคิดของหนูเลยถ้าหนูยังไม่ได้เที่ยวให้หนำใจหรือว่าหนูยังใช้ชีวิตคนเดียวไม่คุ้มค่าพอหนูจะยังไม่แต่งงานสรุปก็คือไม่มีใครเลยอันนี้มันน่าจะฟังดูเป็นความคิดที่แปลกๆนะทุกคนแต่ว่ามันหนูชอบวางแผนอนาคตไว้ก่อนถึงมันอาจจะเป็นไปตามที่คิดหรืออาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดถ้าไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็ค่อยเปลี่ยนทีหลังแต่เราต้องแพลนคร่าวๆไว้ก่อนเหมือนกับความฝันนะทุกคนหนูไม่คิดว่าหนูจะทำได้นะว่าสักวันหนึ่งอ่ะหนูจะได้มายืนในจุดที่หนูเคยฝันว่าหนูอยากมายืนแล้วมันเป็นความฝันที่ลมๆแรงๆมากสำหรับเด็กอ้วนๆในตอนนั้นแต่มันก็เป็นจริงหนูก็เลยเชื่อว่าการที่เรามีระเบียบอดทนแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตมันจะดีหนูคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ตั้งเป้าหรือแพลนแล้วกดดันตัวเองจนเครียดนะคะแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นมาแล้วอะไรต่อนะทีนี้ลืมถ้ายังอีกถ้าอะไรอีกกีดตาเหรอกีดเบาๆพอวันนี้ความคิดที่ลาดีมากครับให้กำลังใจทุกวันขอบคุณค่ะพี่เจียวแป๊บหนึ่งนะคะกีดตาแป๊บหนึ่งกี่แบบบอๆพออืมแค่นี้พอให้รู้ว่ากี่ให้มันมีสีนิดนึงข้างในตาโอ้ยทำไมลืมตาแล้วมันเลอะออกอ่ะโอ้ยมันเลอะใช่ค่ะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก
เดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนยังไม่มีแฟนที่หาความสุขให้ตัวเองเยอะจริงมากค่ะแม่ถ้ามีแล้วอิสระเราจะหายไปทันทีทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำอันนู้นก็ไม่ได้กลายเป็นว่าผ่านชีวิตตัวเองก็มีคนควบคุมไม่มีดีกว่าแต่ปวดหัวถ้ามีแล้วไม่ดีเหมือนอยู่คนเดียวก็ไม่มีอีกคนส่วนใหญ่ชีวิตส่วนตัวหายไปก็มีแฟนถูกไหมคะจริงหรือเค้กชึบโอ้มือสั่นมากหิวข้าวสวัสดีทุกคนนะคะคอมเมนต์คือข้างพอโตแฟนมีเราจะอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไหมใช่ค่ะยิ่งมีลูกมีครอบครัวนี่โอ้ยภาระไงหนูว่าหนูต้องลบแล้วแหละถ้าหนูโตแล้วดูแลตัวเองได้การเที่ยวคนเดียวมันคือที่สุดอยากไปมากอยากเที่ยวคนเดียวมากอยากใช้ชีวิตแล้วติดตรงอายุไม่ถึงเฉยๆถึงเมื่อไหร่เจอกันแน่คุณนะจะซ่าให้ดูแค่นี้ก็ซ่ายังไม่พอหรอลบต้องห่างออกนิดนึงอะค่ะเนี่ยมันแบบเมื่อตาแล้วมันเลอะนะแม่น้องเลอะทำท่าไม่หลับไปข้าจะเบาไม่กลัวไลฟ์สดกลัวทุกคนเงียบหนองไงก็เลยต้องพูดตลอดเวลาอะไรเงี้ยเอ้าโอ้ขอบคุณนะคะใช่ใช่เมื่อกี้มันเลอะค่ะเดี๋ยวเราทาใหม่อยู่อย่างนี้แหละค่ะไม่ต้องสืบเลยว่าทำไมกว่าจะออกบ้านได้
ชึบจุกซ่องซ่อแก่ซ่อแก่มันสิเลือกคิดถึงอาสาวขี้ดื้อแล้วค่ะค่ะแม่มือสั่นมือสั่นชึบอ่ะเราจะไม่ลืมตาแบบจึ้งเพราะมันจะเลอะจึ้งยังจึ้งทำไมมันเลอะลืมตาแล้วเลอะคนคุยก็ไม่มีค่ะแม่ตอนนี้เอาฟิลเตอร์ออกละแม่ๆบอกใส่กลับเผื่อลูกแม่กลัวตาหนูอ่ะมันกรีดยากเพราะว่าหนูเป็นคนตาตกแล้วตาชั้นบางทีตาชั้นเดียวบางทีสองชั้นหลบในเป็นตาแบบตาญี่ปุ่นน่ะทุกคนก็จะกรีดน้อยๆสรุปจบเต็มตาพ่อ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 มันจะเรอะนั่นสิเดี๋ยวค่อยปัดแป้งใส่คิตเตอร์นิดนึงเพราะเมื่อกี้ลบออกสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะดัดขนตาดัดขนตาไฟเริ่มอ่อนแล้ว